ขามีสิทธิ์อะไรมาถูกชมนะคะสิทธิ์ของคนที่ยอมลำบากแสดงตัวเป็นสามีของผู้หญิงที่เขารักนี่นะจ๊ะรักเหรอคะเขาบอกชมว่าเขาไม่ได้คิดอะไรกับชมนี่คนหนึ่งก็ไม่ยอมรับเองหึงอีกคนหนึ่งก็ไม่ยอมรับเองรักระวังเธอระวังอะไรคะระวังจะเผลอใจแล้วจะกลายเป็นเผลอตัวผมไม่มีสาวที่ไหนหรอกผมก็มีแต่คุณนะในนวลนายคิดยังไงกับฉันกันแน่แล้วเราล่ะคิดยังไงกับในนวลเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเรื่องที่ผมจะแถลงข่าวในวันนี้ก็คือเดี๋ยวครับ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 เดี๋ยวท่านครับท่านจะทำแบบนี้ไม่ได้นะครับอะไรเดี๋ยวขอผมพูดนิดเดียวครับคุณประสุขเดี๋ยวครับท่านครับท่านจะให้คุณโฉมแต่งงานคุณแอดไม่ได้นะครับอะไรของคุณเนี่ยผมจำเป็นต้องทำนะครับท่านทุกคนครับคุณโฉมโสภาเนี่ยมีสามีแล้วนะครับสามีแล้วถูกต้องแล้วครับและสามีคุณโฉมนะครับอยู่ทางด้านนั้นครับนี่ครับผมเองครับในคันนนท์เหล่าพญาครับนี่คุณได้ย้ายผมคุณหญิงได้ย้ายผมคุณทำงานแต่งงานครับผมตั้งแต่เมื่อไหร่อะครับคุณจะคุยเรื่องนี้ด้วยคะอย่าสนใจเรื่องนี้เลยนะคะฟังท่านแถลงต่อเถอะค่ะคุณทำงานฟังผมดีกว่าครับผมคุณทำงานเดี๋ยวผมทำที่คุณโฉมเดี๋ยวเข้าประจำที่ก่อนนะครับเราเป็นคนกินเหล้าเนี่ยครับต้องขอประทานโทษนะครับที่เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยนะครับเชิญประจำที่ผมจะได้แถลงข่าวต่อนะครับแล้วตกลงท่านจะแถลงข่าวเรื่องอะไรกันแน่ครับแล้วทำไมเลขาท่านต้องพูดอย่างนั้นด้วยคะอย่าเพิ่งถามเรื่องอื่นเลยได้ไหมครับผมขอพูดเรื่องงานก่อนดีกว่านะครับคือเสร็จเรื่องงานแล้วเนี่ยท่านตอบผมด้วยนะว่าในนวลนั้นเป็นใครเป็นอะไรกับหนูชมขอบคุณครูเทนมากครับให้คำแนะนำดีเหลือเกินครับเรื่องในวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นโครงการที่ดีๆที่เสนอโดยคุณอุเทนแล้วก็ลูกชาย